เฟรมค่ะค่สะวัสสดวีัสคดี่ะค่ะน้องเฟรพมี่อน้ะอยคพีะ่ฝ่าค่ะค่ะค่ะความรักกับความคาดหวังมีอะไรมาเล่าให้ฟังอ๋อก็วันนี้ของเฟรมก็คือว่าแฟนนะคะจะคาดหวังให้เราเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์อะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คบกับแฟนคนนี้มาได้ประมาณเกือบ2 ปีแล้วอะค่ะค่ะเพอร์เฟกต์เบอร์ไหนคะทำไมถึงต้องคาดหวังความเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นน่ะก็คือพื้นฐานแล้วอะค่ะแฟนเขาจะเป็นลูกผู้ชายคนโตค่ะแล้วก็คือเป็นคนโตสุดในบ้านเลยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งค่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนเรียนเก่งทำงานเก่งหาเงินเก่งก็คือเขาจะดีในทุกด้านค่ะแต่ว่าแต่เหมือนว่าเขาจะติดตรงที่เขาจะคิดว่าแบบภาพลักษณ์หรือรูปลักษณ์เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าดูดีเท่าผู้ชายคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะด้อยแค่นี้แต่ว่าทุกอย่างเขาจะคิดว่าเขาแบบทำได้ในระดับที่ดีถึงดีมากตลอดค่ะคาดหวังกับตัวเองพี่เข้าใจและคาดหวังกับเราคาดหวังอะไรบ้างเขาก็คาดหวังว่าเหมือนกับว่าตอนแรกที่เขาเจอเราเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นแบบที่เขาคิดก็คือแบบเก่งแบบฐานะดีแล้วก็ค่ะเขาคือเขาคิดว่าเราอ่ะเพอร์เฟกต์ในระดับที่เขาชอบค่ะแล้วก็พอคบกันไปก็คือว่าเราก็แบบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าจริงๆเราครอบครัวเราก็คือแบบปานกลางไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด เพราะว่าปกติเราถ้าเผื่อว่าเราเหมือนไม่ได้รู้จักใครเราก็คือจะไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็เหมือนหนูจะเป็นคนที่คือไม่ถึงกับขนาดว่าชีวิตจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าด้วยความที่แฟนหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรเป็นแบบ1 2 3 4 5เขาก็จะต้องแบบว่า1 2 3 4 5ของเขาถ้าวันไหนเราผิดพลาดนิดหน่อยก็จะกลายเป็นว่าเขาจะต้องพูดจาแรงๆใส่เราอย่างเช่นวันนี้คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดวันนี้เลยก็คือเหมือนกับว่าหนูลืมเอาของขวัญรับเป็นปริญญาที่จะส่งให้น้องเขาอะค่ะค่ะค่ะไปส่งแล้วเขาก็เลยถามขึ้นมาว่าหนูได้ส่งหรือยังหนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้ส่งคือเดี๋ยวกลางวันนี้จะไปส่งแต่ซึ่งจริงๆคือได้รับของประมาณสัก2-3 วันแล้วอะค่ะค่ะแล้วเขาก็คือว่าเราบอกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเนี้ยจะทำอะไรแล้วเจริญคือมันไม่มีวันเจริญหรอกอะไรมันเกี่ยวกันหรอคนที่แบบว่าทำอะไรไม่เคยคิดวางแผนไม่เคยแบบคิดว่าปัญหาแค่เนี้ยจะแก้ยังไงแค่ปัญหาโง่ๆแค่นี้ทำไมต้องให้เขามาช่วยแก้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเหมือนเวลาถ้าหนูมีความคิดคือเขาเรียกว่าเหมือนแสดงเหตุผลของเราอะค่ะคือบางอย่างเราก็ยอมรับนะคะว่าเราอาจจะชิลไปหน่อยอะไรในช่วงคบกันแรกๆค่ะเราก็ยอมรับว่าเราเป็นคนแบบเฉื่อยชามากกว่าเขาในระดับนึงแต่ว่าพอฟังเขามากๆเราก็รู้สึกว่าเราเองที่ควรปรับปรุงและพัฒนาหนูก็พยายามที่จะทำตามที่เขาอยากให้หนูเป็นนะคะคือว่ากระตือรือร้นขึ้นคิดอะไรแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการวางแผนแต่บางครั้งอะค่ะคนเรามันก็มีการผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าเขาก็จะยึดตรงเนี้ยว่าแบบเอ้ยคุณผิดพลาดเราปล่อยผ่านไม่ได้เขาก็จะใช้คำพูดแบบรุนแรงกับหนูตลอดค่ะแล้วก็ถ้าเวลาเราแสดงความคิดเห็นกลับไปเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีใครในโลกคิดเหมือนเธอหรอกเธอตรรกะเพี้ยนเธอคิดของเธออยู่คนเดียวเธอลองเอาเรื่องของเราอะไปเล่าให้ใครฟังก็ได้แล้วให้เขาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คบกันมานานยังคะเนี่ยเป็นแฟนกันนานไหมคะก็เกือบ2 ปีแล้วค่ะ2 ปีทำไมพี่ฟังเรารู้สึกเหนื่อยแทนคือไม่รู้สิเป็นแฟนใครเราอยากเป็นคนที่ยืนข้างๆเธอแล้วเราภูมิใจอะ
แต่อันเนี้ยเหมือนเรายืนเป็นคนด้อยค่าอยู่ข้างๆเขาอะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ตรรกะเพี้ยนเธอทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเธอโหไหวหรอพี่ถามน้องคำเดียว คือจริงๆแล้วอะค่ะเคยเล่ากับเพื่อนสนิทให้ฟังคือประมาณว่าเหมือนเราก็อยากระบายกับใครสักคนนะคะแล้วจริงๆเหมือนกับพอหนูเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมถึงได้กลายเป็นคนที่เหมือนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ใช่ใช่เหมือนคอยระแวงว่าคำพูดแบบนี้มันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่ามันคนอื่นเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าอยู่ตลอดทำไมถึงกลายเป็นคนแบบนี้ซึ่งหนูก็มานั่งคิดดูว่าคือหนูไม่ค่อยมั่นใจตั้งแต่คบกับเขาว่าความคิดของหนูคือคนอื่นเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าไปแล้วอะค่ะผู้ชายคนนี้เขามีอะไรที่น่ารักตรงจุดไหนบ้างไหมคะข้อดีของเขาหรือข้อน่ารักของเขามันคืออะไรข้อดีของเขาคือเท่าที่ตอนนี้คบกันนะคะคือเขาไม่เคยแบบไม่เคยวอกแวกกับผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าความสนใจเขาอะค่ะจะอยู่ที่งานแล้วก็ที่เงินเป็นหลักแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าเราอะทำตามในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ได้เขาจะเทคแคร์เขาจะดีกับเรามากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าวันไหนที่เราผิดพลาดเขาก็จะแบบกระนำใช่เหมือนกันคือแอบเป็นห่วงน้องนิดนึงนะคะ คือกำลังจะบอกว่าเออก็ดีเนาะที่เขาไม่วอกแวกไม่นอกใจไม่ไปหาคนอื่นแต่พี่กำลังจะบอกว่าไอ้คุณสมบัติอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีให้แก่กันโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่บังเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เราจะเจอเรื่องของการนอกใจอยู่เยอะพอเราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาได้มีคุณสมบัติข้อนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องพิเศษมากๆเลยแต่กับการที่เขาคาดหวังอะไรในตัวเรามากๆพอเราทำได้ดีเขาก็จะโอเคพอเราทำไม่ได้เขาก็จะกระหน่ำซ้ำเติมต่างๆหรือแม้แต่การที่บอกว่าเขาก็เป็นคนที่ทำงานแล้วก็สนใจเรื่องงานกับเรื่องเงินอะไรเงี้ยพี่แอบรู้สึกนิดนึงว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความจะเรียกอะไรคะละเอียดอ่อนในด้านจิตใจสักเท่าไหร่ปะค่ะมันเหมือนแบบมองทุกอย่างเป็นถูกผิดได้เสียเงินทองหรืออะไรอย่างนี้ไปหมดเลยหรือเปล่าคะคือถ้าจะว่าอย่างนั้นหนูก็คิดว่าน่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้ปะคะก็ประมาณว่ามองในการลงไปและการตอบแทนกลับมาเนาะใช่ประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือความอึดอัดไหมคะกับการอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาแบบเนี้ยถ้าสมมติลองเปรียบเทียบกันว่าเออเวลาสุขมันก็สุขจังเลยกับเวลาที่เรามีปัญหาหรือโดนเขาว่าหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นในเวลาที่มันมีปัญหากันเนี่ยหนูว่าอะไรมันมากน้อยกว่ากันในชีวิตทุกวันนี้ที่เป็นอยู่จริงๆก็หลังๆก็คือยอมรับว่าร้องไห้บ่อยเพราะเหมือนแบบส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราน้อยใจเพราะว่าเหมือนเราพยายามแก้ด้วยการที่ถ้าเขาทำผิดพลาดเราก็คือจะให้อภัยหมายถึงว่าเราจะช่วยปลอบว่าเออไม่เป็นไรหรอกโลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่มีใครได้อะไรแบบที่ตัวเองอยากได้ทุกอย่างหรือแบบว่าช่วยกันแก้ปัญหาว่าเออแล้วตกลงเราพลาดตรงช็อตเนี้ยแล้วเราแบบสามารถแก้อะไรให้มันดีขึ้นได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทำให้เขาเห็นว่านอกจากการมาแบบนั่งกระหน่ำซ้ำเติมกันคือมันยังมีวิธีอื่นที่แบบเราก็ทำให้เขาเห็นแล้วหนูคิดว่าเขาเห็นไหมคะแต่ก็กลายเป็นว่าเขาก็พูดกับหนูว่าแบบคือถ้าคนอย่างเขามีใครทำพลาดเขาจะต้องแบบว่าให้สำนึก เขาจะไม่มานั่งสปอยว่าแบบทำแบบเนี้ยมันไม่เป็นไรนะ เขามองว่าอันนี้มันเป็นการสปอยอย่างเงี้ยค่ะแฟนกับทาสเนี่ยต้องแยกให้ออกนะ คือพี่กำลังรู้สึกว่าถ้าเราคบกับใครสักคนนึงแล้วดูอาการลนลานเหมือนที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขได้ยังไงอะเราชอบบรรยากาศของคนธรรมดารักกันค่ะคนธรรมดารักกันที่มันมีความผิดชอบชั่วดีแค่2คนพอมาคบกันก็พยายามจะดียิ่งๆขึ้นไปแต่ไม่ใช่รู้สึกว่าฉันผิดจากไม้บรรทัดของเธอไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฉันผิดจากไม้บรรทัดของเธอแปลว่าฉันผิดทั้งชีวิตและตอนนี้น้องกำลังอยู่ในสภาพลนลานน่ะที่รู้สึกแบบนั้น
มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ออกจะเหนื่อยเนาะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะค่ะยิ่งร้องไห้บ่อยๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันบั่นทอนนะคะหนูจะตัวเล็กๆลงทุกวันอ่ะรู้สึกตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กลงไปค่ะค่ะเพราะบางทีความผิดพลาดหลายๆข้อไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยผิดค่ะแม้กระทั่งตัวเขาด้วยซ้ำแต่ความผิดมันแปลว่ามันทำให้เรามีบทเรียนว่าเอ้ยอย่าทำแบบนี้เอายังไม่ได้วางแผนเหรอเขาต่อไปต้องวางแผนมากขึ้นแต่ไม่ใช่กระหน่ำจนรู้สึกว่าเธอมีความผิดมากเธอไปฆ่าคนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะความรักมันควรจะมีมุมที่มันมีความยืดหยุ่นเคยมีโอกาสได้คุยกันไหมคะหมายถึงว่าเราเคยมีโอกาสได้พูดถึงความรู้สึกของเราบ้างไหมในขณะที่เขาดูเหมือนเขาจะสาดความรู้สึกเข้าหรือความต้องการของเขามาเรามีโอกาสได้ชี้แจงหรือพูดถึงความรู้สึกของเราในมุมของเราบ้างไหมคะก็เคยพยายามอธิบายค่ะแต่ว่าก็จะได้รับคำตอบกลับมาบอกว่าคือในโลกนี้คงไม่มีใครคิดเหมือนหนูอะค่ะคือเขาก็แบบคือเขาคงไม่คิดแบบนี้คือเขาคงไม่ทำแบบนี้ค่ะช่วยถามนิดนึงได้ไหมคะหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้จะ29แล้วค่ะโหเรามีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่รับรู้ไหมคะว่าเรากำลังคบกับคนคนนี้อยู่รับรู้ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยเอ่ยอะไรถึงคนคนนี้บ้างปะคะคือหนูไม่พยายามจะเล่าในมุมอย่างนี้ให้คนอื่นฟังแบบที่เป็นครอบครัวค่ะเพราะว่ากลัวเขาจะมองแฟนไม่ดีใช่ค่ะค่ะเออถ้าพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่จะห่วงลูกเหลือเกินผู้คือคนคนนี้ไม่มีทางรักเราเท่าที่พ่อแม่เรารักอะแต่เห็นไหมคะว่าพ่อแม่รักเราท่านให้ความสุขแต่คนนี้เหมือนกับเราต้องอยู่ในกรอบที่แข็งแรงของเขามากจริงๆแล้วทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของเขาล่ะคะก็คือบางครั้งก็บอกบ้างค่ะหนูจะบอกหนูจะแบบปรึกษากับฝั่งคุณแม่เขามากกว่าเพราะว่ายังไงก็คือเป็นลูกเขาเขาก็คงจะแบบเข้าใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่เขาก็จะบอกว่าเออก็อดทนนะลูกเหมือนเรารักใครเราก็ต้องแบบอดทนไม่ใช่ค่ะแม่แม่จะแบบว่าเหมือนกับหนังแต่ก่อนเนอะเป็นเมียพี่ต้องอดทนเป็นพี่จะถามว่าเขาไม่อายหรือว่าทำไมคนที่อยู่กับเขาต้องใช้ความอดทนเธอเป็นคนที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือแต่ทั้งหมดนะหนูอาจจะต้องการระบายให้พี่ฟังแต่หนูเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียวค่ะว่าหนูจะเลือกแบบไหนเพียงแต่พี่แค่จะบอกว่าขนาดฟังอยู่พี่ยังรู้สึกว่าหนูไม่ดูไม่มีความสุขเวลารักใครต้องมีความสุขบ้างตามสมควรถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเหมือนกับอยู่กับเขาแล้วอยู่กับอาจารย์ฝ่ายปกครองอยู่ตลอดเวลามันลนลานไปหน่อยอ่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแล้วมันมีประโยคนึงที่พี่ชอบมากในหนังอ่ะที่เขาพูดว่าเวลาที่เรารักใครเราจะอยากต้องชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาด้วยนะแต่ตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าน้องอยู่กับเขาและน้องเริ่มไม่ชอบตัวเองเพราะรู้สึกว่าฉันเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมฉันเป็นคนตรรกะประหลาดใช่ไหมฉันเป็นคนไม่โอเคใช่ไหมอยู่ตลอดเวลาและแบบนี้ความรักทางที่มันเป็นในระยะยาวมันจะเป็นไปได้จริงหรือต้องถามตัวเองดีๆเมื่อกี้ถึงได้ถามน้องว่าสุขกับทุกข์อะไรมากกว่ากันซึ่งคำตอบของน้องคือก็เริ่มร้องไห้บ่อยขึ้นใช่ไหมคะแปลว่าไอ้ความอดทนของเรามันก็คงจะเริ่มแบบน้อยลงน้อยลงไปตามเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆก่อนนะคะแล้วลองทบทวนดูดีๆพี่ว่าอย่างที่บอกแหละในที่สุดจะพี่อ้อยพี่ฉอดจะแนะนำหรือใครจะแนะนำหรืออะไรก็ตามแต่สำคัญสุดก็คือตัวของหนูเองต้องทบทวนต้องมีสติแล้วคิดตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะถ้าจะอยู่ต่อไปจะทำยังไงนะที่เราจะต้องมีความสุขตามสมควรเหมือนกันมันพี่อ้อยพี่ชอดพอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าเราควรจะแบบเหมือนหนูควรจะทำยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าหนูไม่น่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้แล้ว มาอยู่ที่หนูกล้าไม่กล้าพี่มีความรู้สึกว่าหนูพาตัวเองมาถึงอายุ29นะ อย่างน้อยที่สุดเฮ้ยฉันดูแลตัวเองมาดีระดับหนึ่งเลยแหละช่วยภูมิใจในตัวเองอย่าวัดคุณค่าตัวเองผ่านสายตาของเขาแต่เพียงผู้เดียวถ้าหนูมัวหงอยหงอยงอหงอเขาดุอะไรก็แบบเฮ้ยเฮ้ยหล่อจริงเหรอฉันเป็นแบบนั้นเหรอแล้วก็ลนลานอยู่แบบเนี้ยพี่รู้สึกว่าน้องจะหมดความภาคภูมิใจลงไปเรื่อยๆที่พี่ถามอายุอ่ะเพราะพี่อยากรู้จริงๆนะว่าคนที่กำลังคุยกับพี่อยู่เนี่ยวัยไหนถ้าน้องเป็นวัยแบบว่าอ่ะ
เด็กๆหน่อยวัยรุ่นเพิ่งจะแรกรักเนี่ยพี่ยังพอเข้าใจได้ว่าเออยังคงงงๆสับสนน่ะแต่ตอนนี้น้องอายุ29แล้วน้องพาตัวเองมาได้ถึงวันนี้ภูมิใจเถอะว่าฉันก็มีทัศนคติของฉันมีความเชื่อส่วนบุคคลของฉันทำไมตอนนี้การอยู่กับเขาดูเหมือนกับลดทอนความมั่นใจของเราลงไปเรื่อยๆน้องถามว่าน้องจะทำยังไงน้องมองตัวเองแล้วน้องภูมิใจในตัวเองแล้วหรือยังถ้าน้องภูมิใจในตัวเองแล้วเวลาคุยกับเขาไม่ต้องคุยอย่างคนลนลานค่ะคุยว่าเหรอแต่เรากลับรู้สึกแบบนี้นะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเชื่อก็มีถูกมันก็มีความถูกต้องอยู่เหมือนกันไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้มานานถึงขนาดนี้หรอกเธอมาเจอกับฉันเมื่อ2ปีนี้เองใช่ไหมคะที่คบกับเขาค่ะใช่ค่ะก่อนเจอเธอฉันก็อยู่ได้อย่างมั่นอกมั่นใจคือมันเป็นการพูดคุยกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูหงอยหงอยหงอหงอเลยรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นน้ำอะต้องเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุคือเขาอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วหนูก็พูดนะคะอย่างที่พี่อ้อยพูดแต่ว่าคือเขาก็จะบอกว่าแต่ชีวิตที่ผ่านมาของเธอก็ไม่ได้ดีไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาที่เธอเป็นอย่างที่ตัวเองพูดเป็นพี่จะบอกว่าแล้วเธอมั่นใจได้ไงว่าฉันไม่ดีเขาก็บอกว่าอย่างน้อยเธอก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกแบบเขาหรือเปล่าคะก็ไม่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องทำทุกอย่างตามปากเขาล่ะต้องถามว่ากันคำว่า ประสบความสำเร็จหมายความว่าอะไรอ่ะเนี่ยป่ะคือสำหรับคนบางคนเบสิกขั้นพื้นฐานแล้วการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขอย่างดีเรียนหนังสือเรียนหาจบมีงานมีการทำนี่ก็สำเร็จแล้วนะคะจะให้สำเร็จอะไรอีกล่ะก็น่าจะเป็นการสำเร็จตามที่เขาหวังนะคะนั่นไงเพื่อนพี่ถึงได้บอกว่าความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและเรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมความหรือพอใจในความสำเร็จของตัวเราเองโดยไม่ต้องให้เขาเป็นคนมาตัดสินเนี่ยนี่หรอใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะไปตัดสินความสำเร็จของคนอื่นได้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะบางทียังควบคุมลูกไม่ได้เลยอยากให้ลูกเป็นหมอลูกไม่เป็นหมอก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยงั้นแต่ละคนเขามีหนทางในการตัดสินใจในเรื่องความสำเร็จของแต่ละคนที่ต่างกันไปเราอาจจะพอใจในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขกับการเป็นแบบนี้ทำไมเธอจะต้องมาตัดสินในความสำเร็จของฉันด้วยงั้นแปลว่าความสำเร็จของเธอกับฉันมาตรฐานไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดนะค่ะชีวิตใครก็ชีวิตใครมันไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครพอที่จะมาตัดสินแทนกันได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วอะค่ะพี่ว่าคืออย่างที่เมื่อกี้หนูถามพี่ว่าเออถ้าเป็นพี่จะทำยังไงหรือพี่มีคำแนะนำอะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันยากจริงๆที่หาคำตอบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมค่ะถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นพี่นะพี่เลิกไม่คบกับผู้ชายคนนี้ละค่ะเพราะพี่เป็นคนที่รับไม่ได้ใครที่มาทรีตพี่แบบนี้หรือกระทำกับพี่แบบนี้พี่ว่าพี่คงฟาดปากเขาแล้วก็ แยกย้ายตัวใครตัวมันกันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาพูดจากับพี่อย่างนี้แล้วอะนึกออกปะซึ่งไม่ได้หมายความว่าหนูผิดแล้วพี่ถูกนะแต่ว่าขีดความอดทนของคนในแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันนะนึกออกใช่ไหมคะหนูคงเป็นคนที่มีความอดทนสูงกว่าพี่ในสิ่งนี้หนูก็เลยอยู่มาได้2ปีงั้นมาบอกว่าถ้าหนูจะไปต่อยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยหาคำตอบยากจริงๆพี่บอกหนูว่าถ้าพี่บอกหนูว่าหนูก็อดทนไปเถอะลูกแล้วก็ยอมเข้าไปเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เนี่ยพี่ก็พูดอย่างเงี้ยไม่ได้จริงๆไงไม่หรอกแต่ถ้าพี่จะบอกหนูว่าโอ้หนูถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่เลิกไปละพี่ก็พูดแบบนี้ไม่ได้อีกเพราะหนูไม่พี่ไม่ใช่หนูไงคะเนี่ยหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กที่บอกไงว่าบางทีการที่เราจะบอกให้อีกคนหนึ่งทำแบบนั้นแบบนี้สิเนี่ยมันยากจริงๆเพียงแต่ว่าวันนี้พี่ถึงได้ย้ำถามว่าสุขกับทุกข์วันนี้เรามีอะไรมากกว่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่ในความสัมพันธ์นั้นเราเริ่มไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบฝืนใจตัวเองไปทุกอย่างบีบคั้นไปทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยไปอะเราจะรู้ได้เองว่าเราไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้ายังทนไหวยังรับไหวทุกบ้างสุขบ้างยอมรับได้บ้างไม่ได้บ้างก็อันนี้ก็จะแล้วแต่เราแล้วล่ะว่าเรายังจะทนอยู่ตรงนี้กันหรือเปล่าค่ะในมุมหนึ่งเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้ปรับที่ใจเราค่ะถ้าบังเอิญว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามจะให้เราเป็นมันก็ดีกับตัวฉันเองนะฉันไปทำมาก็ปรับปรุงตัวเองได้ก็ดีถือว่าเป็นข้อดีของการที่เขาพยายามจะให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้ามันมากเกินไปพี่จะบอกว่างั้นลองเลือกคนอื่นที่เธอภูมิใจในการอยู่ใกล้เขามากกว่าฉันละกันค่ะความภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญค่ะน้องไม่ได้ทำให้พ่อแม่ผิดหวังนี่คือความสำเร็จส่วนหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะวันนี้ระยะทางการเดินมาในชีวิตของแต่ละวันโอ้โห
มันมีสิ่งล่อแหลมในชีวิตเยอะแยะมากมายฉันประคองตัวเองมาไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจฉันถือว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งและถ้าเธอจะเลือกฉันแบบที่เธอไม่ได้ภูมิใจอะไรในตัวฉันเลยหาคนที่เธอภูมิใจดีกว่าไม่ทรมานเธอด้วยไม่ทรมานฉันด้วยคิดเหมือนหนูเลยค่ะรักกันจงรักกันในสิ่งที่เป็นอย่ารักกันแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่อยากเห็นเราบังคับกันไม่ได้ค่ะแต่ประเด็นหนูคิดว่าหนูแข็งแรงพอหรือเปล่าที่จะเดินก้าวออกมาค่ะอันนี้ต้องอยู่ที่ตัวหนูได้ค่ะแต่พี่ก็คาดว่าถ้าหนูเดินออกมาหนูอาจจะมีความสุขกว่านี้อันนี้เดาเอานะคะเดี๋ยวถ้าฟังจากสำเนียงของหนูตอนนี้แล้วเนี่ยไม่แน่หรอกค่ะบางทีการเดินออกมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราจะตัวโตขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นได้ในทันใดเลยค่ะนะหนูก็รู้สึกว่าหนูตัวเล็กลงช่วงนี้แล้วค่ะหนูจะเล็กรีบลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะดูแบบคือมันจะดูน่าสงสารซึ่งมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรไม่แน่วันหนึ่งตัวจะเลือนหายไปเลยนะ ฉันลืมไปเลยว่าตัวตนของฉันคืออะไรเพราะโมแต่ทำตามปากเธออย่างเดียวค่ะนะค่ะอาจจะช่วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Club Friday ความรักกับความคาดหวัง